วัดราชบูรณะราชวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องมีการขุดคูรอบพระอารามสามด้านปากคูจรดคลององค์อ่างซึ่งเป็นคูพระนครสร้างพระปรางองค์ใหญ่ประดับกระเบื้องเคลือบทั้งองค์ในสมัยรัชกาลที่3และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเมื่อถนนตรีเพชรต้องตัดผ่านพื้นที่วัดราชบูรณะรัชกาลที่5จึงมีพระราชกระแสให้กั้นเขตทำกำแพงวัดใหม่ทิศใต้ที่ริมถนนจักรเพชรทิศตะวันตกที่ริมถนนตรีเพชรและให้รื้อย้ายกุฏิด้านถนนตรีเพชรมาปลูกในเขตวัดด้านทิศตะวันออกแล้วสร้างห้องแถวให้ประชาชนเช่าเก็บผลประโยชน์มาบำรุงวัดส่วนพื้นที่หลังห้องแถวให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย